ุณผู้ชมครับการซื้อขายสินค้าและบริการผ่านออนไลน์เติบโตแบบก้าวกระโดดในช่วง2ปีที่ผ่านมานะครับแต่ว่าสิ่งที่ตามมาก็คือข้อพิพาทในการซื้อขายระหว่างลูกค้ากับร้านค้าก็เพิ่มขึ้นด้วยเช่นกันมีความพยายามของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับหาแนวทางป้องกันผู้บริโภคถูกหลอกลวงด้วยการดึงผู้ค้าออนไลน์มาจดทะเบียนนะครับเพื่อที่จะทำให้ตรวจสอบได้ง่ายขึ้นครับณภัทรศรีชุมพลชาวจังหวัดชัยภูมิสั่งซื้อกล้องดิจิตอลจากเว็บไซต์ worldcameraigetwave.com แต่หลังจากโอนเงินให้ 16,500 บาทกลับไม่ได้รับเลขพัสดุจากผู้ขายจึงเข้าแจ้งความกับสถานีตำรวจในพื้นที่จนถึงขณะนี้ยังไม่สามารถติดตามผู้กระทำผิดได้และเว็บไซต์ดังกล่าวได้ปิดตัวลงนี่เป็นหนึ่งในผู้เสียหายจากการซื้อขายสินค้าออนไลน์ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์กล่าวว่าการเติบโตของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์มือถือส่งผลให้การซื้อขายออนไลน์ในช่วงที่ผ่านมาเติบโตตามลำดับขณะนี้คนไทยนิยมซื้อขายสินค้าออนไลน์เป็นอันดับหนึ่งในกลุ่มประเทศ AEC และเป็นอันดับ3ในเอเชียรองจากเกาหลีและญี่ปุ่นการใช้บริการที่เพิ่มขึ้นทำให้เกิดการร้องเรียนการซื้อขายสินค้าออนไลน์ตามมาด้วยปีที่ผ่านมามีการร้องเรียนเกี่ยวกับการซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านสายด่วน1212ของกระทรวง ICT จำนวน581รายปัญหาส่วนใหญ่ที่พบคือการส่งสินค้าล่าช้าสินค้าไม่เป็นไปตามที่ระบุพอมีการซื้อขายเพิ่มขึ้นนะฮะมันก็มีเรื่องของความเสี่ยงภัยเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันนะฮะสิ่งที่เอ็ดด้าพยายามทำคือเรื่องของการสร้างความมั่นใจในการซื้อขายออนไลน์นะครับเราทำสองส่วนด้วยกันส่วนแรกเราเรียกว่าเป็น fraud preventionก็คือทำอย่างไรก็ได้ให้การซื้อขายโดยการคดโกงกันเนี่ยมีน้อยที่สุด1คือเรื่องของการ authentication การยืนยันตัวตนนะครับเราพยายาม endorse เรื่องของ DPD register DPD verify นะถ้าใครที่ซื้อขายออนไลน์พยายามที่จะดึงเขาเข้ามาระบบอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าระบุว่าขณะนี้มีผู้ประกอบการประมาณ 17,000 รายจากทั้งหมดกว่า 500,000 รายจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ส่วนที่เหลือขอให้ผู้ค้าออนไลน์ทั้งผ่านเว็บไซต์ Facebook Instagram มายื่นจดทะเบียนเพื่อยืนยันการมีตัวตนเนื่องจากพบว่าปัญหาร้องเรียนส่วนใหญ่เกิดจากร้านค้าที่ไม่จดทะเบียนที่ผ่านมาก็มีเกือบ200กว่าเคสที่เราติดตามให้แล้วก็ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือแม้แต่บางเว็บไซต์ที่ DPD Register ก็มีการร้องเรียนนะเขาสั่งอย่างนึงส่งอีกอย่างนึงไปหรือบางทีมันดูหน้าเว็บอ่ะเกิดความเข้าใจผิดนะคะก็จะมีการตกลงมีการเรียกมาเจรจากันนายพสิทธิ์อัศววัฒนาพรผู้อำนวยการ TSAC สถาบันอนุญาโตตุลาการผู้ให้บริการด้านอนุญาโตตุลาการและการประนอมข้อพิพาทในทางแพ่งและพาณิชย์ระบุว่าการเติบโตแบบก้าวกระโดดของการซื้อขายสินค้าและบริการผ่านออนไลน์ทำให้ข้อพิพาทในการซื้อขายระหว่างลูกค้าและร้านค้าออนไลน์เพิ่มสูงขึ้นที่ผ่านมากระบวนการระงับข้อพิพาทที่เกิดจากการทำธุรกรรมทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของไทยยังดำเนินการแบบตัวต่อตัวผู้ร้องเรียนติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยตนเองและไม่สามารถนำเรื่องร้องเรียนเข้าสู่กระบวนการข้อพิพาทได้จนจบเนื่องด้วยข้อจำกัดด้านบุคลากรจึงทำให้การแก้ปัญหาทำได้ล่าช้า